ซึ่งก็มีการขุดคลิปเก่าๆตอนที่ไปรับรางวัลซึ่งก็มีพระเอกหนุ่มเจมส์จิรายุทธและก็สองนางเอกสาวแต้วณัฐพรและก็สาวเบลล่าบานีซึ่งสาวเบลล่ารับชอบดอกไม้ก่อนที่จะเดินไปหยิบรางวัลและก็เป็นตัวแทนพูดซึ่งก็เจ้าของโพสต์ระบุไว้ว่ามา3คนเหมาคนเดียว3อย่างดอกไม้ถ้วยรางวัลตัวแทนพูดซึ่งงานนี้ก็ทำให้หลายๆคนที่ได้ดูคลิปก็ต่างพากันแสดงความคิดเห็นมากมายส่งผลให้ชาวเน็ตไม่ทราบตัวตนต่างก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าพฤติกรรมแบบนี้เรียกได้ว่าการแย่งสินแต่ก็มีความคิดเห็นจากกลุ่มบางกลุ่มคอมเมนต์ว่าบางทีอาจจะมีการตกลงเรื่องของการถือรางวัลการก่อนหน้านี้ก็แล้วหรือว่าเป็นเพียงแค่ความเกรงใจในขนาดนั้นจนส่งผลให้หลายคนคาดว่าเป็นการแย่งซีนล่าสุดหลังจากที่สาวเบลล่าเจอกระแสตีกลับทางด้านเบลล่าบรานีก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมโดยที่ได้ออกมาโพสต์รูปภาพของตัวเองในสตอรี่ซึ่งก็เป็นรูปในห้องอัดเสียงเรียกได้ว่างานนี้ลอยตัวเหนือดราม่ากันเลยนะจ๊ะทุกคน